วัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ในมันเป็นพื้นที่ของเป็นป่ามันนะครับผมมาขายน้ำอ้อยนะครับในที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับนี่ครับอยู่ทางขึ้นวัดภูกุ้มข้าวนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วนะครับคลิปนี้ตอนนี้ผมกำลังคั้นเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับ F3800 วัตต์นะครับเป็นเครื่องคันไฟฟ้านะครับเป็นเครื่องคันไฟฟ้าแต่ที่นี้ไม่มีไฟฟ้าแล้วผมเอาไฟฟ้ามาจากไหนนะครับผมเอาไฟฟ้ามาจากไหนผมมาจากนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวขอเสียบอีกสักลำก่อนเสียบอีกสักลำก่อนปึ๊บเนี่ยที่ผมคันแล้วนะผมมันไม่พอครับต้องคันเพิ่มมันหมดก็ต้องคันเพิ่มชุบอ้อยนะครับนี่ออกมาแล้วผมเอาไฟฟ้ามาจากไหนอ้าวดูไปตามสายนะครับนี่นะไปตามสายนะครับปึ๊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 บนี่นะสายของเครื่องนะครับเป็นปลั๊กนี่มาหาสายนะครับสายปึ๊บมาตามสายครับมาตามสายปึ๊บ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 จริงผมมีสายใหญ่ผมเลือกสายใหญ่มาเลยเป็นสายไฟเล็กปึ๊บ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 ปั๊บนี่ครับนี่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับ DC to AC power inverter นะครับ 3,000 วัตต์นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมซื้ออินเวอร์เตอร์มาเป็น 3,000 วัตต์เหมือนกันเป็นอีกเจ้าหนึ่งซื้อมาใน Facebook แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับผมเลยใช้ตัวนี้นะครับคือตัวอีกตัวนึงมันใช้ไม่ได้คือตัวนี้นี่ตัวนี้นี่นะตัวเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับโซล่าพาวเวอร์อินเวอร์เตอร์ 3,000 VA เนี่ยนะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่ราคานะครับ 2,600 บาทนะครับสนใจโทรติดต่อผ่านผมได้นะครับผมช่วยแก้ขายนะช่วยกับคนที่ผมซื้อมาขายเผื่อผมจะได้ค่าขนมนิดๆหน่อยๆว่าได้ค่าซื้อแพมเพิร์ดให้ลูกนี่เป็นชั้นอ้อยที่คั้นนะครับปึ๊บนี่นะเอาเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยไม่เชื่ออยู่ในป่านะครับนี่นะป่ามันนะนี่ทางลูกลังเลยเห็นไหมนี่ไม่มีไฟฟ้านะครับของแท้นะของแท้นะครับหนึ่งไฟฟ้าอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมเสาไฟอยู่ฝั่งนู้นแต่อันนี้ผมไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะใช้แบตเตอรี่นะแล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์นะครับแปลงออกมาเป็นไฟบ้านนะครับ220ใช้กับเครื่องคั้นน้ำอ้อยนะครับ F3800นะครับ F3800 วัตต์เดี๋ยวคั้นต่อนะครับนี่อย่างนี้ใช้งานได้จริงนะครับเห็นไหมครับอันนี้รีวิวให้เห็นจริงๆนะนั่งงานจริงถ่ายจริงขายจริงทุกอย่างต้องจริงนะครับผมทำคลิปผมไม่เคยจัดเตรียมนะผมก็คือมันต้องเป็นเหตุการณ์จริงเท่านั้นนะครับทำคลิปจัดฉากมันไม่ใช่ผมไงจัดฉากก็คือจัดฉากเหตุการณ์จริงก็คือเหตุการณ์จริงเพราะมันต่างกันแน่นอนนะครับนี่แล้วก็จะมาเทใส่ผ้ากองนะครับเทใส่ผ้ากองตรงนี้นี่มันก็จะมีโหลที่เป็นมีก๊อกเปิดได้นะครับแล้วก็ใส่ขวดใส่แก้วอะไรอย่างเงี้ยไปใส่ขวดนะครับผ้านี้เป็น
ป็นผ้าใยแก้วนะครับ3ผืนนะผืนละ4ชั้น4 32 10โอไม่ใช่ดิมากกว่านั้นแล้วก็พ่อผมทบไปทบมาน่าจะประมาณ20กว่าชั้นละถ้าเป็นใยแก้วกองครับพอดีที่ร้านน่ะใยแก้วมันไม่มีสีขาวไงมันมีแต่สีแดงกับสีน้ำเงินอันนี้เป็นผ้าขาวบางนะครับกองชั้นสุดท้ายใช้มันช่วยซับเศษตะกอนต่างๆนะครับนี่ได้น้ำอ้อยย้อนแสงหน่อยนะโอ้นี่จะเต็มแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะแค่นี้ก่อนละกันคลิปนี้ขายของนะครับคลิปนี้ขายของอินเวอร์เตอร์นะครับใช้กับเครื่องคั้นไฟฟ้านะครับนอกสถานที่ได้นะครับก็เบอร์โทรนะครับ0863152145นะครับยังไงก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับคุยกันได้ทุกเรื่องครับที่เกี่ยวกับอ้อยคั้นน้ำนะครับคุยเล่นคุยอะไรก็ได้หมดเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอคั้นน้ำอ้อยต่อนะครับคือคั้นมาแล้วแต่มันไม่พอนะก็เลยต้องคั้นเพิ่มนะครับนี่นะกลางป่าเลยโอเคนะครับสวัสดีครับ